พอวออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป.5คณิตศาสตร์เล่ม1การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยผลบวกของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเป็น180องศาจากรูปนี้จากรูปเส้นตรง KM ตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD มุม BKM และมุม DMK เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางวัดขนาดของมุม BKM ได้50องศาวัดขนาดของมุม DMK ได้130องศามุม BKM บวกมุม DMK เท่ากับ180องศาวัดระยะห่างระหว่างเส้นตรง AB และเส้นตรง CD เท่ากันเสมอแสดงว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD เส้นตรงเส้น1ตัดขวางเส้นตรง2เส้นแล้วทำให้ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันเท่ากับ180องศาเส้นตรง2เส้นนั้นจะขนานกันอีกสักตัวอย่างนะครับจากรูปนี้จากรูปเส้นตรง XY ตัดเส้นตรง CK และเส้นตรง TM มุม KXY และมุม MYX เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางวัดขนาดของมุม KXY ได้50องศาวัดขนาดของมุม MYX ได้145องศามุม KXY บวกมุม MYX เท่ากับ195องศาวัดระยะห่างระหว่างเส้นตรง CK และเส้นตรง TM ไม่เท่ากันเสมอแสดงว่าเส้นตรง CK ไม่ขนานกับเส้นตรง TM เส้นตรงเส้น1ตัดขวางเส้นตรง2เส้นแล้วทำให้ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันไม่เท่ากับ180องศาเส้นตรง2เส้นนั้นจะไม่ขนานกัน